วันนี้ผมมีบ้านสวยๆนะครับผมนะขนาด3ไร่1งาน42ตารางวาอยู่ที่อำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมบ้านหลังนี้สร้างใหม่เลยนะครับผมนะเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งเลยทรงสวยนะประปาไฟฟ้าเห็นไหมเห็นเสาไฟไหมนี่ไฟฟ้าโอ้ดูบรรยากาศสิก่อนไปดูเสาไฟฟ้าเนี่ยบรรยากาศมีบ้านเพื่อนบ้านทำสวนปลูกสวนไว้นะครับผมนะเห็นไหมด้านหน้าก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับผมนะบรรยากาศดีแถมไฟฟ้าประปาก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนู่นตรงนู้นถ้ามองจากบ้านไปนะตรงนู้นเห็นขอบขาวๆไหมครับบ้านหลังนี้คือใกล้กับบึงละหานนะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ของอำเภอสามชุกนะครับผมนะขนาดเนื้อที่เนี่ย250ไร่ได้เลยนะครับผมนะเขาทำเป็นสวนสาธารณะรอบบึงนะเราลงมาจากบึงละหานเนี่ยเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะข้อเสียแรกเลยของแปลงนี้นะครับผมนะข้อเสียแรกเลยคือมันเป็นถนนหินคุกนะครับผมความกว้างประมาณสัก3เมตรพอดีคันรถนะรถยนต์รถใหญ่เนี่ยคือพอดีคันรถเลยเข้ามาเนาะประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองนะนี่เป็นข้อเสียแรกนะครับผมถนนหน้าแปลงเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะไม่ต้องห่วงไปถนนสาธารณะนะครับผมนะมันถมสูงกว่าถนนหน้าแปลงเนี่ยประมาณสักเมตรครึ่งเลยนะครับผมนะถือว่าโอเคเลยนะไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงเลยข้อเสียที่2คือมันไม่ได้มีสวนนะแต่ว่ามันมีโซนทําสวนไว้ให้ขนาด3ไร่เนี่ยเป็นเวิร์กนี่เลยเนี่ยเป็นเวิร์กสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมนะเป็นเวิร์กสี่เหลี่ยมบ้านก็พร้อมอยู่เลยนี่ทรงสวยๆนะสีฟ้าตัดสีน้ำเงินหลังคาสีเขียวครับผมนะขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับผม1ห้องโถงด้านหลังก็จะมีด้านหลังกับด้านหน้าก็จะมีพื้นที่โล่งๆนะครับเอาไปทำกิจกรรมกันตอนเย็นนะด้านหลังก็มีพื้นที่โล่งๆประมาณนี้เนาะโอ้แล้วดูบรรยากาศหน้าบ้านดิอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปยืนตรงหน้าบ้านนี่แล้วให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศหน้าบ้านเนาะว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศหน้าบ้านเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะลมลื่นนะไม่วุ่นวายมากและที่สำคัญแปลงนี้คือมันโหเดินทางสะดวกไม่พอเราใกล้โลตัสอ่ะใกล้โลตัสใหญ่อีกอ่ะโลตัสใหญ่ของ3ชุกเนี่ยคือ2กิโลเมตรเท่านั้นเองถนน4เลนก็2โลครึ่งนะเนี่ยเพราะว่าถนน4เลนมันตัดอยู่ตรงนี้เองนะแต่เพียงแค่ว่าเราตรงไปทางนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะเราต้องกลับไปทางบึงนะมันไม่มีถนนไปเนาะเราต้องกลับไปทางบึงเราเลี้ยวซ้ายก็ประมาณ1กิโลครึ่งเราเลี้ยวขวาก็ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะเลี้ยวขวาก็จะไปเจอโลตัส2กิโลเมตรโลตัสใหญ่เลยเซเว่นธนาคารตลาด3ชุกก็ประมาณสัก2กิโลเมตรเศษๆเท่านั้นเองนะแปลงนี้มันอยู่อำเภอ3ชุกไงมันใกล้กับตลาด100ปี3ชุกตลาด100ปี3ชุกมันอยู่ฝั่งขนูนนู่นๆตลาด100ปี3ชุกน่ะ2กิโลเศษๆเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่เคยมาเที่ยวเนาะตลาดใหญ่ๆเลยเป็นตลาดของกินนะตลาดดังๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแปลงนี้อยู่ใกล้ตลาดเพียงแค่2กิโลเศษเท่านั้นเองนะเดินทางสะดวกเดินทางจากสุพรรณบุรีเนี่ยเพียงแค่30กิโลเมตรนะอำเภอเมืองเนี่ยเข้าอำเภอเมือง30กิโลเมตรไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังด้วยนะด้านข้างแปลงก็จะเป็นคอนกรีตยื่นออกมาจากตัวบ้านก็ประมาณสักเมตรเศษเนาะก็ตามหลักเลยขอบเขตของเราตั้งแต่ขอบคานน่ะด้านเนี้ยใช่หมดเลยนะครับผมนะมันจะมีบ่อน้ํามันจะมีบ่อน้ําวนมันจะทําเป็นบ่อน้ําวนแล้วก็จะมีบ่อน้ําอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยครับผมเนาะบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีเดินทางสะดวกนะเดินทางสะดวกนี่บรรยากาศด้านหลังเนาะเนี่ยบริเวณด้านรอบก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมนะบริเวณด้านรอบก็จะเป็นทุ่งนาเนี่ยทำสวนทำนาเนี่ยคือดินแถวนี้มันดีเนาะมันเหมาะกับปลูกสวนนะลองโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับผมสอบถามข้อมูลนะหรือว่าจะนัดชมที่ดินก็ได้ครับผมนะยินดีเลยตอนนี้โอ้โหก็แดดลมตกเลยโอเคฟ้าฝนเป็นใจเลยนี่กำลังคึมๆเลยให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านโดยรวมเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศดีนะเพื่อนบ้านพร้อมนะครับผมบรรยากาศดีเพื่อนบ้านพร้อมเนาะยกแปลง2ล้าน5โฉนดคุดแดงครับผมนะ3ไร่1งาน42ตารางวานะครับตำบล3ชุกอำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรียกแปลงเลยนะ2ล้าน5จบแล้วพร้อมโอนเลยนะครับผมนะเจ้าของเขาจ่ายค่าโอนให้หมดนะครับผมนะอันนี้คือชิวๆเลยนะกับบ้านแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับผมนะเหลือแต่เรามาทำสวนแค่นั้นแหละเพิ่มปลูกต้นไม้นะดันขอบบ่อปลูกต้นมะพร้าวยึดหน้าดินไว้สักหน่อยมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ด้านบ้านสักเล็กสักน้อยเนาะบรรยากาศดีเลยมีสวนผลไม้อยู่ตรงนั้นแจ๋วเลยครับผมเนาะก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะแปลงนี้บ้านสวยๆหลังนี้เลยครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม